มีใครรอ iPad mini 7บ้างสื่อต่างประเทศยืนยันตุลาคมนี้ Apple เปิดตัว iPad mini 7รวมถึง iPad generation ที่11แล้วก็ผลิตภัณฑ์ Mac นะครับผมไม่ว่าจะเป็น MacBook MacBook Pro iMac นะผม Mac mini นะในชิป M4 นะ M4 M4 Pro แล้วก็ M4 Max นะครับผมใครรอตัวไหนอยู่นะผม Apple จะเปิดตัวตุลาคมปลายปีนี้นี่เองนะครับผมล่าสุดในงาน Apple Event is Grow Time เมื่อกันยายนที่ผ่านมานะ Apple ก็ได้เปิดตัว iPhone 16 Series นะผมรวมถึงผลิตภัณฑ์อื่นๆอีกมากมายนะ Apple Watch Series 10 AirPods Gen 4หรือ Apple Watch Ultra 2นะผมในเวอร์ชั่นไทเทเนียม Black นะแต่ก็ยังมีหลายๆผลิตภัณฑ์นะผมที่ไม่ได้เปิดตัวนะผมซึ่ง Apple จะเปิดตัวตามหลังในเดือนต่อๆมานะครับผมแล้วก็ตุลาคม2024นะ Apple ก็วางแผนที่จะเปิดตัวผลิตภัณฑ์ใหม่นะผมมันจะเป็น iPad mini Gen 7นะครับผมซึ่ง iPad mini เนี่ยก็ไม่ได้เปิดตัวเป็นเวลากว่า3ปีแล้วนะผมจาก Gen 6นะมา Gen 7คราวนี้ก็น่าจะมีการปรับปรุงครั้งใหญ่นะครับผมรวมถึง iPad generation ที่11นะครับผมอันนี้ก็เปลี่ยนทุกปีอยู่แล้วนะครับผมจาก Gen 10มาเป็น Gen 11ก็มีการปรับเปลี่ยนเล็กน้อยนะและผลิตภัณฑ์ตระกูล Mac นะผมที่จะเปิดตัวก็จะมี MacBook Pro ชิป M4 นะ M4 Pro M4 Max นะรวมถึง iMac นะ iMacชิป M4 M4 Pro นะครับผมแล้วก็ Mac mini นะครับผมก็น่าจะมาครบนะผมจะใช้ชื่ออะไรบ้างนะผมแต่ว่าเป็นชิปตระกูล M4 แน่นอนนะส่วน MacBook Air นะผมก็จะไปเปิดตัวปีหน้านะผมสำหรับ MacBook Air นะเปิดตัวภายในไตรมาสแรกของปี2025นะและในส่วนของ Mac Studio ก็จะเปิดตัวประมาณกลางปี2025นะผมแล้วก็ Mac Pro เนี่ยก็จะเปิดตัวปลายปี2025นะผมApple เรียงทำลายไว้อย่างนี้นะใครรอผลิตภัณฑ์รุ่นไหนอยู่ก็รอติดตามกันได้นะผมเร็วๆนี้ตุลาคม2024นะเตรียมพบกับ iPad mini 7 iPad 11แล้วก็ MacBook นะผมผลิตภัณฑ์ Mac ทั้งหลายนะตระกูลชิป M4 นะครับผมและถ้าเพื่อนๆคิดเห็นยังไงกับข่าวนี้ก็สามารถคอมเมนต์พูดคุยใต้คลิปนี้ได้เลยนะครับถ้าเพื่อนชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้เราด้วยนะครับขอบคุณครับ